ต้องเรียกว่าภัยสาธารณะการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีที่บางพลีเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณก่อนเที่ยงเกิดเหตุเป็นอาคารปูนขนาดใหญ่2อาคารซึ่งสร้างเป็นอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลีเนี่ยนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุแผ่นปูนถล่มลงมาทับคนงานเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากบริเวณสถานีก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลีจุดเกิดเหตุเป็นอาคารปูนขนาดใหญ่2อาคารอยู่ใกล้กันเพิ่งก่อสร้างไปได้2ชั้นมีคนงานนับร้อยคนในอาการตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ระทึกขวัญดูภาพนะครับขนาดที่บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารมีแผ่นปูนขนาดใหญ่กว้าง5เมตรยาว20เมตรเป็นพื้นทางเดินพาดอยู่บนชั้น2ระหว่างอาคารทั้ง2สูงจากพื้นประมาณ10เมตรเจ้าแผ่นนี้เนี่ยพังถล่มหักกลางถล่มลงมาแล้วก็มีร่างคนงานจำนวนมากได้รับบาดเจ็บเลือดเต็มตัวแล้วก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นลำเลียงส่งโรงพยาบาลบางพลี16คนโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยจุฬารัตน์3อีก4คนแล้วก็โรงพยาบาลรัชรินทร์อีก1คนบริเวณใต้เศษซากแผ่นปูนขนาดใหญ่ที่พังถล่มลงมาปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตในจุดนั้นเนี่ยนะครับหลังจากใช้เครื่องมือพยายามจะตัดถางนะครับพบศพติดอยู่ตรงนั้นเนี่ย6ศพนะครับประกอบไปด้วยคุณสายแหงมดีอายุ61ปีเป็นหัวหน้าคนงานนะคะคุณสายคุณนิ่มไม่ทราบนามสกุลอายุ15ปีเป็นชาวกัมพูชานางสาวน่านไม่ทราบนามสกุลอายุ15ปีเป็นชาวกัมพูชานายพงศักดิ์แก้วตาอายุ35ปีนายกฤตสมอนาคอายุ50ปีแล้วก็นายชินรอดไม่ทราบนามสกุลอายุ30ปีสภาพร่างของแต่ละท่านก็คือถูกเหล็กหล่นลงมาทับนะคะกระดูกหักบางร่างก็ถูกเหล็กเส้นจากแผ่นของปูนเนี่ยเสียบจนทะลุกู้ภัยก็เอารถแบ็คโฮมายกแผ่นปูนที่ถล่มลงมาแล้วก็ค่อยๆกู้ศพออกมาทีละศพทีละศพอย่างทุลักทุเลนะคะนั่นแหละครับต่อมานะครับผู้ที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลบางพลีเสียชีวิตเพิ่มอีก4รายด้วยกันนะครับเป็นแรงงานกัมพูชาทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ที่บางพลีก็มีอยู่4คนนะครับที่เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นมีการชันสูตรที่โรงพยาบาลบางพลีแล้วก็นำศพส่งที่สถาบันนิติเวชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รวมในที่เกิดเหตุเสียชีวิต6แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก4ก็รวมเป็น10นะคะเป็น10ศพจากเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดอีก16คนก็กระจายตัวรักษาอยู่โรงพยาบาลบางพลีจุฬารัตน์3บางส่วนคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บางคนเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงใกล้พักเที่ยงคนงานประมาณ30คนอยู่นั่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจากนั้นไม่มีใครคาดคิดแผ่นปูนซึ่งอยู่บริเวณชั้น4ของอาคารเกิดถล่มลงมาแล้วก็มาทับคนงานที่อยู่ข้างล่างค่ะขณะที่นายอำเภอบางพลีวิวัฒน์ฉัตรานุรักษ์บอกนะครับว่าเบื้องต้นรับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุมีคนงานอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุประมาณ30คนอยู่ระหว่างพักเที่ยงพากันไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ใต้แผ่นปูนทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารขณะนั้นมีแผ่นปูนคอนกรีตอีกแผ่นซึ่งเป็นชิ้นส่วนของช่องลิฟต์โดยสารภายในตึกได้ร่วงตกลงมากระแทกกับแผ่นปูนตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็คือมีแผ่นปูนจากช่องลิฟต์ตกลงมากระแทกแผ่นปูนคอนกรีตที่ขวางอยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งทำให้เกิดพังถล่มลงมาเนี่ยน้องไบรท์แล้วก็มาทับคนงานที่นั่งทานข้าวอยู่ข้างล่างนะคะก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาคารที่ถล่มลงมาตรงนั้นนอกจากที่พบเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุไม่เหตุไม่นานในที่เกิดเหตุเสียชีวิต6คนล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเวลาผ่านไป12ชั่วโมงการค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปนะครับกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อที่จะค้นหาผู้อยู่ใต้ซากอาคารโดยที่ยังมีคนที่หายไปยังตามไม่พบเนี่ยอีก2คนนะครับโทรศัพท์ก็ไม่รับนะฮะเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าคนงานบอกนะคะว่ายังมีอยู่อีก2คนที่หาไม่พบพยายามจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก
็เลยมีการคาดการณ์กันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนงาน2คนนี้น่าจะเสียชีวิตและติดอยู่ตามซอกอาคารนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยยังมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าเศษปูนที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นแผ่นขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีเหล็กเส้นเนี่ยฝังอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดเหล็กเส้นเป็นพันๆเส้นเลยตัดเหล็กเส้นเนี่ยออกแล้วก็เอาแบ็คโฮเนี่ยเคลียร์พื้นที่นะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันหลายชุดในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตตามคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานว่าน่าจะยังมีติดอยู่อีก2คนขณะที่คนงานบางคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าให้นักข่าวฟังนะครับว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยใกล้เที่ยงคนงานเกินกว่า100คนนะครับทำงานกันอยู่ในแต่ละชั้นขนาดที่ประมาณ28คนอยู่ชั้นล่างจุดเกิดเหตุคนงานอีกชุดนึงขึ้นไปปรับเซตปูนรอบสุดท้ายที่ชั้น8อยู่ที่ชั้น8นะฮะซึ่งพื้นปูนบริเวณชั้น8เนี่ยมันเกิดถล่มลงมาทำให้พื้นแต่ละชั้นที่จะเป็นช่องบันไดคล้ายๆช่องลิฟต์เนี่ยนะครับมันเกิดถล่มลงมาทั้งหมดแล้วก็ลงมาทับคนงานที่ทำงานอยู่ด้านล่าง28คนตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับบางคนพยายามวิ่งหนีออกมาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะบางคนก็หนีไม่ทันก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับตาย10บาดเจ็บ16ค่ะก็แปลว่าอีก2คนเท่านั้นเองที่อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่เป็นอะไรเพราะวิ่งออกมาเนี่ยนะครับเพราะนั่งอยู่ตรงนั้นตามคำบอกเล่าของคนงานเนี่ย28คนช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าเกิดการซุดตัวของปล่องลิฟต์ระหว่างก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและมีกลุ่มบริษัทร่วมทำงานเป็นผู้ควบคุมงานในแถลงการระบุว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการเทปูนบริเวณปล่องลิฟต์ของตัวอาคารทรุดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารมีผู้เสียชีวิต10รายและผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวรักษาตามโรงพยาบาลใกล้เคียงทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ประสานงานไปเพื่อรับตัวเข้ามารักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีหากมีความจำเป็นทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสอบสวนหาสาเหตุดำเนินการแก้ไขป้องกันและเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ10คนนะครับและหวังว่าที่บาดเจ็บนั้นจะปลอดภัยส่วนทางจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงจะไปตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่พื้นที่นี้ก็ถูกกันเป็นพื้นที่อันตรายตามขั้นตอนกระบวนการเนี่ยนะครับอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทย์ชั้นนำในเอเชียของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งคณะตัวแดนวัดโครงการก่อสร้างเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชียโรงพยาบาลรามาธิบดีวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 6,000 ล้านบาทดูภัยพิบัติสาธารณะ